เบสํำสิงตอบชัดเลิกตรงตรงกฤษกรตอนไหนพร้อมเปิดดวงความรักทำหน้าเสียเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมากับความสัมพันธ์ของคู่ของเบสํำสิงและตรงตรง,ตรงกฤษกรที่ทางสมรักํำสิงได้ออกมาแฉวีรกรรมหนุ่มตรงตรงชุดใหญ่ว่าฝ่ายชายนั้นไม่แมน ไม่เกรงใจตลอดสองปีที่คบลูกสาวไม่เคยซัพพอร์ตและยังมีเรื่องผู้หญิงซ้ำซากจนเป็นสาเหตุให้เลิกรากันล่าสุดรายการคุยแหลกแดกดึกซึ่งมีพิธีกรคือมดดำคชาพาและแต่งอัฟเตอร์ยัมได้ปล่อยตัวอย่างรายการที่จะมีเบสคำสิงมาร่วมพูดคุยซึ่งทางด้านมดดำก็ได้ถามเบสว่าเลิกกับตรงๆนานหรือยัง ซึ่งเบสก็ตอบว่าไม่นานเพิ่งช่วงสงกรานนี่เองและอีกหนึ่งคำถามว่าพร้อมมีแฟนใหม่หรือยังซึ่งเบสตอบว่าแม่ให้หนูพักก่อนจนมดดำแซวว่าเอาให้จริงนะพักจริงๆนะเตือนอะไรให้ฟังบ้างแล้วหลังจากที่พ่อบอกปุ๊บมีโอกาสได้เคลียร์กับขาหรือยังเบสในรายการยังได้มีการเปิดให้ดูเรื่องความรัก มดดำถึงกับบอกเบสว่าไพที่ได้ไม่ดีต้องเบรกเรื่องความรักเบสถึงกับตกใจก่อนมดดำจะบอกว่าทำไมผู้ชายเยอะจังชีวิตเบสสวนทันทีว่าไหนอะใบไหนด้านมดดาบอกต่อว่าเบสแท้ผู้ชายตัวขาวเบสเองถึงกับยิ้งพร้อมสายหน้าทั้งนี้สามารถชมรายการเต็มๆได้ในรายการคุยแหลกแดกดึก